สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับในสมัยก่อนนั้นการมองหารถยนต์เจ๋งๆยังเป็นสิ่งที่มีราคาแพงพอสมควรคือถ้าคุณไม่ใช้รถบ้านๆประหยัดก็ต้องกระโดดไปเป็นพวกรถสปอร์ตราคาแพงๆเลยภายในทีมของ Ford ก็เกิดแนวคิดกันว่าอยากทำรถดีๆขึ้นมาสักคันในระดับที่คนทั่วไปสามารถรับได้หลักๆเลยคือราคาไม่แพงมากแล้วก็ต้องมีคุณภาพดีเป็นรถที่มีสมรรถนะสูงสามารถทำความเร็วได้ที่สำคัญคือต้องมีดีไซน์ที่เร้าใจด้วยหลังจากลองผิดลองถูกจึงเกิดเป็นรายการผลิตใหม่ขึ้นมาชื่อรุ่นว่า Ford Mustang วางขายครั้งแรกในวันที่17เมษายนปี1964ด้วยราคาไม่ถึง $2,400 การนำเสนอโปรเจกต์เรื่องรถ Muscle Car ราคาย่อมเยาอย่าง Mustang ต้องผ่านหลายอุปสรรคโดยมีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่ทีมผู้คิดค้นโดนเฮนรี่ฟอร์ดที่2ตีไอเดียตกไป 3-4 ครั้งทางโดนัลด์เอ็นเฟลและเจเนอรัลเมเนเจอร์ในเวลานั้นอย่างลีเอียคอกค่าผู้เป็นเหมือนต้นคิดของ Mustang คนแรกก็ต้องแอบนัดเจอกันกับเพื่อนๆทีมงานรวมถึงบรรดาวิศวกรในโมเตลบางกลางคืนเสร็จแล้วก็ประชุมลับๆแอบสร้างรถตัวอย่างกันอย่างลับๆสุดท้ายก็ต้องรอให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วเอาไปโชว์ให้นายถึงจะแฮปปี้ซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดงานนี้ทำแล้วดันออกมาแป๊กก็เตรียมเก็บของเปลี่ยนที่ทำงานกันอย่างแน่นอนซึ่งยอดขายของ Ford Mustang รุ่นแรกนั้นจัดได้ว่าพุ่งทะลุแซงทุกโค้งหลังจากที่ Ford เองประมาณการว่ารถจะขายได้ประมาณ 100,000 คันผลก็คือวันแรกที่เปิดจองคนสั่งกันทั้งหมด 22,000 คันทำเอายอดขายแค่ปีเดียวขายไปได้ทั้งหมด 417,000 คันเท่านั้นยังไม่พอสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เจ็บใจไม่มี Mustang ขับก็ไปลงกับของเล่นลูกทำเอายอดขายรถ Mustang แบบถีบของเด็กในวันคริสต์มาสพุ่งสูงไปถึง 94,000 คันเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ไม่เถียงเลยคือสมรรถนะของ Ford Mustangที่ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมในราคาที่คนทั่วไปซื้อได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเช่นกันก็คือกลยุทธ์การโฆษณาและการตลาดอันชาญฉลาดของ Ford ที่เริ่มตั้งแต่แรกก่อนจะวางขายพวกเขาลงทุนปล่อยแคมเปญโฆษณากันแหลกลานตามสื่อสิ่งพิมพ์เกือบ 3,000 หัวไปจนถึงบรรดาโฆษณาทีวียิงฉายในช่วงพรามไทม์ 3 ทุ่มพวกเขาซื้อสล็อตเวลาตามช่องใหญ่ๆของทีวีอเมริกาฉายแอดกันแบบจัดเต็มผลก็ออกมาว่ามองไปทางไหนในยุคนั้นก็เจอแต่ Ford Mustang กันเต็มไปหมดแม้จะขายดีเทน้ำเทท่าแล้วพวกเขาก็ยังไม่หยุดนิ่งทำแคมเปญน่าสนใจออกมาอย่างสม่ำเสมอเช่นหลังจากในปีต่อมามี Ford Mustang Shelby GT 350เกิดขึ้นแล้วก็ส่งเข้าแข่งคว้ารางวัลชนะเลิศหลายสนามหลายรายการไปจนถึงปี1966เมื่อถึงยอด1ล้านคันก็มีการนำเอารถขึ้นไปวิ่งบนตึก Empire State ที่สูงที่สุดในโลกเวลานั้นประโคมกันหนักหน่วงขนาดนี้นึกอารมณ์ว่าถ้าเราอยู่ในยุค60ถ้าไม่มี Mustang ขับคงดูเชยแน่ๆเลยครับหลังจากที่ Mustang สร้างกระแสฮือฮาครั้งใหญ่แก่ตลาดแล้วให้ทายว่าใครกลาดที่หัวร้อนก็บรรดารถอเมริกันด้วยกันนี่ไงอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยนี่มันไม่เห็นหัวพวกเราเลยเหรอส่งผลให้แบรนด์อเมริกันดังๆทั้ง Dodge Chevrolet Pontiac Primat AMC อยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับปล่อยรถ Muscle Car อารมณ์ประมาณเดียวกันคือถูกเร็วแรงสวยเท่หล่อราคาประหยัด2ที่นั่งลาบลาบลาออกมาเป็นมาตรฐานรายการผลิตใหม่อย่างเช่น Dodge ก็มี Dodge Challenger ฝั่ง Chevrolet ก็มี Camaro แล้วก็มีแบรนด์อื่นๆที่แฟนๆ Muscle Car รู้กันดีเช่น Primat Barracuda Pontiac Firebird AMC Javelin ที่ยังคงเป็นที่พูดถึงกันถึงทุกวันนี้เช่นกันตั้งแต่มี Ford Mustang ออกมา Ford ก็ยังคงผลิตโมเดลใหม่ๆออกมาตามติดเป็นลูกหลานกันเต็มไปหมดที่แน่นอนว่าต้องพูดถึงก็คือ Ford Mustang Shelby GT ที่กำเนิดตามหลังมาในเวลาไม่ถึง2ปีร่วมผลิตโดย Shelby เป็นการยกเครื่อง V8 ที่แรงกว่าเก่าใส่เข้าไปซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ Ford ใช้ส่งลงสนามแข่งและคว้ารางวัลมานักต่อนักต่อมาก็มี Ford Mustang ที่ใส่เครื่อง Boss ที่มาพร้อมกับเครื่องโคตรอภิมหาแรงนั่นก็ได้รับความนิยมเสียงเครื่องดังกระหึ่มเช่นกันFord Mustang Mach 1ที่เป็นเหมือนรุ่นทดลองที่ Ford ลองทำ Mustang ของพวกเขาให้มีความเร็วและสมรรถนะมากขึ้นใส่เครื่องใหญ่เข้าไป
แต่แล้วก็หยุดผลิตไปจนมาเริ่มใหม่อีกครั้งในช่วงต้นปี2000ถือเป็นรุ่นหายากและเป็นที่เล่นกันในวงคนสะสม Ford Mustang Bullet รุ่นที่มีดีไซน์เอกลักษณ์สวยงามสร้างตามโมเดลรถในหนังที่ Steve McQueen เล่นหลังจากนั้นก็มีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเช่น Ford Mustang Saloon สุดท้ายคือตระกูล Ford SVT Mustang Cobra เป็นรุ่นที่สร้างโดย Ford เองเริ่มในปี1993เป้าหมายคือเป็น Mustang ที่เพิ่มสมรรถนะความแรงเข้าไปอีกซึ่ง SVT ย่อมาจาก Special Vehicle Team ของ Ford จนถึงวันนี้ตั้งแต่วันที่เริ่มผลิตคันแรก Mustang จัดเป็นรายการผลิตรถที่ยังไม่เคยมีการหยุดการผลิตเลยสักปีนั่นแปลว่าความนิยมของ Mustang ได้ก้าวข้ามไปอยู่เหนือทุกการเวลาทั้งดีไซน์ที่ไม่ว่ายุคไหนก็ยังดูคลาสสิกสวยงามเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมหากดูแลดีๆทุกวันนี้ตัวรุ่นปี1964ก็ยังมีคนนำมาขายมือสองกันวิ่งได้เครื่องเดิมๆอยู่เลยครับตลอดเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ Mustang เกิดขึ้นมันได้กลายเป็นอีกหนึ่งไอคอนของยานยนต์ที่ใครก็ปรารถนาอยากได้มาครอบครองถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ